ด้วยขี้เลื่อยไม้สักหรือเปล่านะครับแต่ของเราเนื่องจากว่าเป็นโรงงานที่ปิดแล้วก็เป็นห้องอบลมร้อนที่ไม่สามารถที่จะใช้เตาถ่านได้นะครับก็เลยใช้วิธีการทาน้ำขวัญให้เกิดกลิ่นหอมนะครับซึ่งก็จะเกิดกลิ่นหอมเช่นเดียวกับการใช้ขี้เลื่อยเหมือนกันนะครับตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าได้กลิ่นได้กลิ่นแล้วใช่ไหมครับครับผมนี่ก็สามารถทำรับประทานเองได้ที่บ้านนะครับง่ายๆเลยนะครับหลังจากนี้ครับหลังจากนี้ก็ต้องไปอบให้มันแห้งเพื่อให้กลิ่นควันเนี่ยติดอยู่กับตัวเบคอนนะครับครับผมใช่ครับหลังจากนี้ต่อไปทำไงต่อครับครับหลังจากที่เราอบนะฮะเราทาน้ำควันนะครับครับผมนะเราน้ำควันก็แห้งแล้วตอนนี้น้ำควันจะติดอยู่กับตัวเบคอนนั่นแหละนะครับคราวนี้ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็ต้องนำไปทำให้เบคอนนะครับที่ยังเป็นชิ้นนิ่มๆอย่างเนี้ยนะครับให้มันแข็งตัวทำไมต้องเป็นอย่างนั้นเนื่องจากว่าขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะทำให้เบคอนเนี่ยเป็นชิ้นบางๆนะชิ้นบางๆนะครับฉะนั้นก็ต้องนำไปแช่ในช่องฟรีซในตู้เย็นอุณหภูมิติดลบก็จะทำให้เบคอนที่อ่อนๆตัวอย่างเนี้ยก็จะแข็งตัวนะครับพอเบคอนแข็งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้นำมาสไลด์เป็นชิ้นบางๆพร้อมที่จะรับประทานต่อไปนะครับอ๋อครับผมเคยเห็นตามห้างนะครับอาจารย์ครับที่เขาแช่อยู่ในช่องฟรีซนะครับยังเป็นก้อนอยู่เลยก็สามารถนำมาสไลด์ได้ครับครับผมหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปแช่ที่ช่องฟรีซก่อนนะครับครับเดี๋ยวนั้นจะนำไปแช่ที่ช่องฟรีซนะครับครับผมอาจารย์ครับในขั้นตอนต่อไปที่เรานำออกมาจากช่องฟรีซแล้วนะครับผมจะทำยังไงต่อไปครับผมถึงจะได้ทานครับอาจารย์ครับขั้นตอนสุดท้ายของการทำเบคอนเนี่ยนะครับถ้าเราจะทานทั้งชิ้นเลยเนี่ยมันก็ดูไม่น่าจะอร่อยนะครับผมก็ต้องมาสไลด์ตามแบบฉบับที่เขาทำมาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมนะครับก็คือนำมาสไลด์เป็นแผ่นบางๆนะฮะก่อนที่จะรับประทานนะครับฉะนั้นเราก็ต้องแบ่งชิ้นส่วนนะฮะจากชิ้นใหญ่ๆเนี่ยนะครับก็ให้เหมาะสำหรับที่จะเข้ากับเครื่องสไลด์ครับอย่างนี้เรามีอัตราการแบ่งยังไงบ้างครับอาจารย์ครับเราจะแบ่งประมาณสัก3ชิ้นสัก3ส่วนนะครับจากนั้นก็นำไปเข้าเครื่องสไลด์ครับผมนะฮะความหนาบางเนี่ยเราใช้ประมาณสัก2ถึง3มิลนะครับซึ่งจะไม่หนามากนะครับเมื่อเราแบ่งชิ้นส่วนของเบคอนเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราก็นำมาเข้าเครื่องสไลด์เนื้อนะครับตามยาวของชิ้นเนื้อซึ่งให้ความหนาประมาณ3มิลลิเมตรนะครับนะครับตอนนี้เริ่มหั่นแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเห็นวิธีการทำเบคอนที่แสนจะอร่อยพร้อมทั้งยังส่งกลิ่นหอมเย้ายวนชวนให้ผมท้องร้องแบบนี้แล้วผมคงไม่ลืมที่จะบอกถึงเคล็ดลับวิธีการทำเบคอนให้ดูน่ารับประทานนะครับว่าเราควรเลือกเนื้อหมูบริเวณพื้นท้องหรือว่าเนื้อหมู3ชั้นที่มีไขมันไม่มากนักหากคุณผู้ชมเลือกเนื้อหมูที่มีไขมันหนาเบคอนที่แปรรูปเสร็จแล้วจะออกมาไม่น่ารับประทานครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็ได้เมนูเด็ดๆนะครับที่จะนำกลับไปลองทำที่บ้านดูนะครับแต่คุณผู้ชมท่านใดนะครับสนใจแล้วก็อยากจะทำไปเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครนะครับที่จดสูตรไม่ทันนะครับก็สามารถเขียนจดหมายเข้ามาขอสูตรได้กับทางรายการนะครับสำหรับวันนี้รายการเกษตรศาสตร์นำไทยนั้นหมดเวลาลงแล้วครับพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับว่าผมแล้วก็ทีมงานจะนำผลงานการวิจัยอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกนะครับต้องคอยติดตามชมนะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับSK999 ปุ๋ย NC เคมีชนิดน้ำช่วยพืชทุกชนิดเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK999 ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02-105-6666 02-105-6677
กลับมาในเบรกนี้เราไปเที่ยวกันดีกว่าใกล้ๆกรุงเทพไม่ไกลใช้เวลาเดินทาง 1-2 ชั่วโมงแป๊บเดียวเองมีที่ไหนบ้างน้องหญิงเชียงใหม่ภูเก็ต 1-2 ชั่วโมงเครื่องบินไงลาดลีลาดลีด้วยการขับรถไปถูกต้องไปลาดลีบางคนก็บอกว่าต้องไปอะไรสวนผึ้งไปเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะคืออันนั้นมันไกลไปไงสำหรับหญิงอ่ะหญิงคิดว่าเอาแบบว่ากึ่งๆเออก็ลาดลีมีอะไรดังล่ะTikTok TikTok ลาดบุรีมีองค์ราชบุรีก็ใช่นะแต่มีอีกอย่างนึงสถานที่ท่องเที่ยวใช่ไหมเป็นไอ้นี่ของเด่นของเขาเลยไปที่นี่ต้องซื้ออะไรอ่ะตามริมถนนขายเต็มไม่รู้ตุ๊กตาอ๋อนี่เรื่องปลาสลิดนะมันบางบ่อเนาะโรงงานตุ๊กตาเนี่ยจะมาอยู่ที่ลาดลีเพราะฉะนั้นที่แรกปึ๊บหญิงไปลาดลีหญิงก็ต้องไปเข้าแบบว่าร้านตุ๊กตาไปเที่ยวเองใช่ไหมเนี่ยใช่ไปเที่ยวเองพาคุณผู้ชมไปดูด้วยก็คือถ้าร้านตุ๊กตาธรรมดาเราเข้าไปแล้วก็จะต้องไปซื้อไปถ่ายรูปก็ไม่ได้ของเขาขายแต่ว่ามันมีอยู่ที่นึงชื่อว่าสุนทรีแลนด์แดนตุ๊กตาจริงๆเขาคือร้านขายตุ๊กตาสุนทรีนี่แหละแต่เขาเข้าใจความรู้สึกคนเราไงว่าอยากได้แบบว่าไปถ่ายรูปกับตุ๊กตาเขาก็เลยร้านขายเขาก็มีแล้วเขาก็ทำเป็นเหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์นะพี่เตอร์มีตุ๊กตาหมีแบบว่ารุ่นใหม่เนี่ยนะแต่ว่าแต่งเนื้อแต่งตัวเปลี่ยนไปตามแต่ละห้องแต่ละห้องให้เราได้เสียแบบเสียค่าบัตรเข้าชมไปนิดนึงแล้วก็ไปถ่ายรูปแล้วก็อยู่ที่นั่นหญิงรู้สึกว่าน่าจะอยู่แบบได้หลายชั่วโมงเลยอ่ะมีหลายห้องมากครับอยากดูแล้วล่ะใช่มีแบบหญิงแอบแบลตามมุมต่างๆอ่ะเดี๋ยวเราไปชมดีกว่านะครับชื่อว่าแดนตุ๊กตาสุนทรีแลนด์แดนตุ๊กตาโอเคครับไปชมครับจากทั่วทุกมุมโลกน่ารักน่ารักของสุนทรีเติมเต็มจินตนาการให้ผู้มาเยี่ยมเยือนถ่ายภาพกับเหล่าตุ๊กตาจำลองจากทั่วโลกตุ๊กตาด้วยตนเองอาหารอร่อยที่คัดสรรเลือกซื้อตุ๊กตาลาทรีเป็นตุ๊กตาตั้งอยู่ที่1ทับ2หมู่1อำเภอโพธารามตั้งแต่9นาฬิกาถึงเปิดบริการทุกวันค่าเข้าชม80บาทและบาทก็ไปดูข้อมูลเพิ่มเติมตุ๊กตาได้ที่เว็บไซต์ดอกสุนทรีแลนด์ค่ะThank you.
น่ารักไหมพี่ยังไม่เคยไปเลยตรงเนี้ยนะต้องลองไปนะหาโอกาสไปซะละนะจากสุนทรีแลนด์แดนตุ๊กตาเรายังไม่จบพี่เตอร์ใกล้ๆแถวนั้นมีอีกความแอปแบลของหญิงยังไม่จบก็เมื่อกี้ไปแอปแบลกับตุ๊กตาหมีใช่ไหมครับอันนี้ไปเกี่ยวกับพวกหุ่นขี้ผึ้งมาแล้วกันดูจริงจังขึ้นมานิดนึงเราเคยไปมาดามทุโซ่ที่สยามดิสคัฟเวอรี่มาแล้วจะมีต่างชาติอันนี้เป็นของฝรั่งอันนี้เป็นของไทยของไทยไม่ว่าจะมีเป็นคุณสืบนาคเสถียรหรือว่าคนดังต่างๆพระต่างๆอะไรเงี้ยที่อยู่ตามภาคต่างๆหรือว่าบ้านทรงไทยที่อยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้มีเต็มชูชกก็มีนะออกแนวจริงจังนิดนึงค่ะกับที่นี่เลยนะคะที่อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยามอยู่ลาดลีนี่เองหญิงเขาไม่เคยไปมันมีหลายโซนด้วยนะแต่ไปนานละแล้วเป็นไงไปชอบโซนไหนพิเศษชอบรู้สึกว่าเข้าไปแรกๆจะเป็นที่อาจารย์อะไรนะคนดังใช่ไหมคะคนดังของไทยเราอะไรเงี้ยอาคารเชิดชูเกียรติจะมีหม่อมหลวงปิ่นมาลาคุณอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ดูสงบดีเนาะแต่ว่าชูชกนี่ก็ดูได้อารมณ์นะโดยเฉพาะแบบว่าในห้องที่แบบท้องแตกตายเลยดูน่ากลัวมากครับงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่านะครับว่าพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งของไทยของเราเนี่ยจะมีอะไรนะมีหุ่นอะไรบ้างนะครับให้เราไปชมมีกี่โซนแล้วก็ในนั้นเนี่ยมีกิจกรรมอะไรให้ทำถูกต้องบรรยากาศเป็นยังไงใช่ครับไปดูกันเลยค่ะส่วนที่1อาคารเชิดชูเกียรติจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสบุคคลสำคัญต่างๆของไทยและในภูมิภาคนี้โดยมีการจำลองพื้นที่การจัดแสดงหุ่นให้ใกล้เคียงบ้านหรือสถานที่ทำงานของบุคคลท่านนั้นๆ